สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการผักบุ้งป่วนชวนกินนะคะกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยเป็นประจำทุกๆสัปดาห์แบบนี้ค่ะและสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนมุ้งพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ในร้านเล็กๆในเมืองอบอุ่นอบอุ่นแห่งนี้ค่ะกับที่นี่เลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทางโค้งบ้านไผ่ล้อมนี่เองนะคะเรียกว่าเห็นบรรยากาศแล้วนะคะเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักแล้วก็อาหารการกินเรียกได้ว่าวันนี้หน้าตาสวยงามแล้วก็รสชาติดีด้วยค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านในหัวใจของหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาเยือนแล้วต้องมีเมนูเด็ดๆเนี่ยมาแนะนำให้กับรายการของเราได้ชิมกันอย่างแน่นอนค่ะวันนี้จะมีเมนูอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชิมพร้อมๆกับบุ้งเลยนะคะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะบุ้งพาคุณผู้ชมเนี่ยมานั่งหลังจากที่หลายคนอาจจะได้ชมบรรยากาศกันไปแล้วนะคะเพราะว่าจะเห็นบรรยากาศน่ารักน่ารักภายในร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทางโค้งบ้านไผ่ล้อมแห่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยฉายเดี่ยวเลยค่ะเพราะว่าอนันต์ต่อไม่ว่างนะคะแล้วก็ใกล้บ้านบุ้งด้วยวันนี้ก็เลยมาด้วยตัวเองเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับคนสำคัญประจำร้านแล้วล่ะค่ะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวมารู้จักกับหนุ่มคนนี้ดีกว่าเจ้าของร้านใจดีของเราสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะผมสยามครับเอ้าเมื่อวานพี่สยามบอกว่าพอมาหาพี่สยามเนี่ยพี่สยามบอกว่าสวัสดีครับผมณเดชอย่างนี้เลยโอ้ยเราเลยบอกว่าพี่สยามไม่เล่นมุกนี้กับหนูเลยนะคะอันนั้นชื่อเล่นอันนั้นชื่อเล่นชื่อในวงการเนาะเอาละค่ะพี่สยามคะเรามาคุยกันหน่อยเกี่ยวกับการแบบความเป็นมาของร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทางโค้งบ้านไผ่ล้อมแห่งนี้มันมีแนวคิดมีไอเดียมาจากอะไรอะคะก็เริ่มจากไปทานที่จังหวัดฉะเชิงเทราคือมันเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านแรกของทางโน้นค่ะนี่ไปทานมาแล้วก็เห็นมันแปลกใหม่ถ้าหน้าตอนนี้จังหวัดนี้จะกลับที่บ้านด้วยค่ะเพราะเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่ชลบุรีค่ะจะกลับมาอยากทำอาชีพเลยสักอย่างก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวตัวนี้แหละเพราะว่าบ้านเราก็มีหลายอย่างแล้วเนาะปากหม้อบ้านเรายังไม่มียังไม่มีค่ะเลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นนะคะแล้วบรรยากาศของร้านล่ะคะพอเข้ามาในแบบว่าร้านร่มรื่นน่ารักดีอะค่ะพี่สยามคือมีไอเดียไงในการจัดบรรยากาศของร้านให้เป็นแบบนี้ก็อย่างแรกก็จะใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าไม้เก่าๆแต่ไม้เก่าๆค่ะเอามาทำคือก็บอกกับว่าแรกๆเราจะเริ่มก็เอาวัสดุร้อนไว้ทำบริหารร้านก่อนเงี้ยแล้วก็มีความรู้ตอนแรกๆที่มุ่งมาเห็นร้านก็จะบอกว่ามีส่วนหน้านิดนึงตอนนี้ขยายข้างหลังเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วสำหรับปากหม้อของที่ร้านนี้เนี่ยมีไอเดียสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นไส้อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่สยามก็ไส้ก็จะเป็นคือเราจะมีหนึ่งชามเราก็จะมีผักเจ็ดชนิดแล้วในไม่ใช่ว่าในผักนั้นเราก็จะปรุงรสชาติไว้ค่ะปรุงไว้ค่ะคือมันก็ดีขึ้นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเราได้ทานผักครบ7ชนิดแล้วก็ได้ทานผักครบ3 สี 3 สีด้วยอันนี้คือประโยชน์ยังดีเลยโอ้โหเรียกได้ว่าอิ่มอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับที่นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทางโค้งบ้านไผ่ล้อมเดี๋ยวเราไปดูเมนูวันนี้ที่พี่สยามเอามาแนะนำให้รายการเราได้ชิมกันด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะบุ้งมาอยู่กับเมนูแรกของร้านนี้แล้วค่ะพี่สยามบอกว่าเมนูนี้เนี่ยขอเป็นเมนูแรกที่แนะนำกันเลยนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่สยามปากหม้อแกงเลียงกุ้งสดครับปากหม้อแกงเลียงกุ้งสดนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยเมื่อก่อนหนูมามยังไม่มีใช่ไหมเพิ่งมีป่ะคะใช่ก็เพิ่งคลอดมาเลยครับเพิ่งคลอดเมนูนี้ออกมาเลยนะคะแล้วทำไมถึงมีเมนูนี้ออกมาได้คะพี่สยามคะก็จากการลองมันน่าจะเข้ากันดีนะแล้วมันก็แกงเลียงมันก็มีประโยชน์แกงเลียงก็มีผักเยอะอยู่แล้วแล้วพอในไอ้ปากหม้อเนี่ยก็มีผักอีก7อย่างพี่เจียงที่พี่สยามบอกไปนะคะเลยมาเป็นแกงเลียงชามนี้เลยค่ะแต่นี้ก็จะมีผักมากมายซึ่งอุดมไปด้วยประโยชน์ใช่ไหมคะมีผักอะไรบ้างคะในนี้คะพี่สยามก็มีฟักทองฟักทองนะผักบุ้งอ่อนผักบุ้งอ่อนแล้วก็เห็ดหูหนูเห็ดหูเข็มทองค่ะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเราก็ได้ทานผักครบ3อย่างอีกประโยชน์ก็มีอีกโอ้มีประโยชน์เข้าไปอีกนะคะเมื่อกี้พี่กิ่งบอกว่าเห็ดเนี่ย3อย่างต้องคนละสายพันธุ์นะเพราะว่าถ้าคนละสายพันธุ์ปุ๊บเราจะได้ประโยชน์มากขึ้นใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้ดีว่าอุดมด้วยคุณประโยชน์แล้วก็ความอร่อยด้วยนะคะสำหรับน้ำพริกแกงเลียงเห็นบอกว่าทำเองด้วยนะคะทำเอง
แล้วแบบนี้ลูกค้าตอบรับเป็นไงบ้างสำหรับเมนูนี้ก็ชอบกันเยอะนะชอบกันเยอะเพราะว่าหลายๆคนก็ชอบทานมันอยู่แล้วเนาะเอาละค่ะได้เวลาชิมของเราแล้วนะคะคำแรกภายนี้น่าจะเป็นไส้เกี่ยวเป็นไส้ของแครอทสีส้มนะคะชิมเลยน้ำพริกแกงเรียงเข้มข้นนะคะพอมาเป็นแบบว่าเป็นแกงแบบนี้หลายๆคนน่าจะชอบแบบว่าในชามเดี๋ยวก็อิ่มได้เลยอะค่ะเพราะว่ามีทั้งผักมีทั้งปากหม้อที่มีไส้7อย่างด้วยกันนะคะถ้ามาที่นี่เนี่ยห้ามพลาดสำหรับเมนูนี้นะคะกับปากหม้อแกงเรียงกุ้งสดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมาถึงอีกหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นพระเอกนะคะเพราะว่าอยู่คู่กับที่นี่แล้วก็หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็มาแล้วก็ต้องสั่งแหละนะกับเมนูนี้เลยค่ะพี่สยามครับเมนูนี้ชื่อว่าปากหม้อต้มยำครับปากหม้อต้มยำนะคะอันนี้เป็นต้มยำแบบไทยๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีใส่ถั่วอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกคะพี่สยามคะเป็นหมูเด้งหมูเด้งสาหร่ายทำเองครับหมูเด้งสาหร่ายทำเองอีกแล้วนะคะพี่สยามบอกว่าผักที่อยู่ในปากหม้อเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ปลูกเองเลยนะคะเพื่อที่จะมาทำกันแบบสดๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพุ่งใจคุณผู้ชมได้ชมได้ชมด้วยนะคะเพราะว่าต้มยำจะเป็นแบบนี้ค่ะมีถั่วนี้นะคะแล้วก็เป็นน้ำต้มยำมาเลยอันนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะปรุงอยากจะชิมแบบไหนรสตามใจชอบเลยเดี๋ยวเราไปชิมหมูเด้งพี่สยามกันดีกว่านะคะเพราะว่าพี่สยามบอกว่าทำเองนี่เป็นหมูเด้งสาหร่ายนะคะหมูเด้งไงแต่ว่าได้ทั้งผักได้ทั้งหมูเด้งได้ทั้งลูกชิ้นนะคะมีหลายๆเมนูที่อยากจะให้ได้มาลองทานกันนะคะเพราะว่ามีสร้างสรรค์อีกเยอะแยะหลายเมนูเลยใช่ไหมคะพี่สยามคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวจะมีอะไรอีกบ้างก็จะมีเป็นยำเย็นตาโฟติ่มซำต้มยำกุ้งโอ้โหสารพัดเลยนะคะที่มาจากปากหม้อใช่ไหมคะนะคะอยากให้ลองมาทานกันอีกหนึ่งเมนูค่ะปากหม้อต้มยำที่นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทางโค้งบ้านไผ่ล้อมค่ะแล้วค่ะอีกหนึ่งเมนูน่ากินมากๆเลยทีเดียวนะคะกับเมนูสุดท้ายที่พี่สยามเอามาแนะนำให้กับรายการของเราได้ชมได้ชิมกันด้วยค่ะกับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะพี่สยามยำเย็นตาโฟยำเย็นตาโฟค่ะเย็นตาโฟเนี่ยทุกทีเราเห็นเป็นน้ำๆนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เราปรุงแต่งขึ้นมาโดยคือน้ำซอสเนี่ยเราจะปรุงขึ้นมาโดยเฉพาะค่ะเพื่อให้แตกต่างกับเย็นตาโฟทั่วไปเป็นสูตรลับเฉพาะของร้านเลยนะคะสำหรับที่นี่ค่ะแล้วก็เรามีอะไรบ้างในยำเย็นตาโฟแห้งแบบนี้ค่ะพี่สยามก็มีปลาหมึกกุ้งเป็นเครื่องเย็นตาโฟอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไอปลาหมึกกรอบอย่างงี้ปลาหมึกกรอบจ้ะแล้วก็มีกุ้งกุ้งนี่เลยนะคะลูกชิ้นลูกชิ้นแล้วก็หมูเด้งหมูเด้งนะคะแล้วก็จะมีผักบุ้งแบบนี้นะคะแล้วเย็นตาโฟค่ะไม่ได้ก็คือเกี๊ยวกรอบนั่นเองนะคะนี่เลยเมนูนี้เนี่ยเคยมาทานหลายครั้งแล้วก็บอกว่าติดใจมากกับเมนูนี้ชอบเลยนะคะใครที่ชอบแบบแห้งๆไม่ชอบทานน้ำก็ทานเมนูนี้ได้จะทานไปเล่นๆก็ได้เพราะว่าไม่อ้วนใช่เพราะว่ามีแต่ผักเลยนะคะเดี๋ยวบุ้งจะชิมให้ดูอีกแล้วโอ้ยงานถนัดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาชิมรสชาติเพราะว่าพี่สยามบอกว่าในส่วนของน้ำเขาเรียกว่าน้ำอะไรคะน้ำซอสปรุงพิเศษปรุงพิเศษอ่ะจะชิมเลยอันนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะอันนี้มาแบบว่าเป็นส่วนของทางร้านมาเลยอร่อยเลยคุณผู้ชมอันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยมีแบบเผ็ดนิดๆนะคะเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสอยู่ในนี้นะคะกับยำเย็นตาโฟแห้งนะคะที่นี่ก็เป็นอีกเมนูที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็อยากจะแนะนำให้ได้ทานกันด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะพี่สยามฝากร้านนิดนึงสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทางโค้งแห่งนี้ค่ะครับก็ขอสำหรับผู้รักสุขภาพหรือว่านักชิมที่มาเที่ยวเมืองลำแลงหรือติดก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองครับก็ห่างจากตัวเมืองสักประมาณ 4-5 กิโลครับหรือสายมาทางบ้านหนองสะแก้วบ้านไผ่ล้อมเลยจากเข้ามาสัก800เมตรก็จะเจอร้านเราครับก็ผ่านทางวัดไผ่ล้อมมานิดนึงนะคะมาทางซ้ายนะคะมาทางซ้ายผ่านวัดไผ่ล้อมนิดเดียวนะคะระวังเลยที่อยู่ซ้ายมือโค้งพอดีเขาถึงชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทางโค้งบ้านไผ่ล้อมนะคะตัดกล้องกันเลยไปแล้วสำหรับวันเวลานะคะในการเปิดปิดของร้านก็จำง่ายๆเราจะหยุดวันหวยออกวันหวยออก2วันใช่1เดือนนะ
นะคะ1เดือน2วันหยุดอย่ามานะถ้ามาแล้วไม่ได้ทานถ้าตรงกับเทศกาลเราก็จะไม่หยุดครับเปิดทำการครับนะคะเพราะว่าคนเยอะทุกวันแต่มาที่ไรเนี่ยบางคนบ่นว่าคนเยอะที่นั่งไม่มีเลยนะคะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่ก็เวลานี่บางทีก็อาจจะมีเยอะตลอดแต่มาได้ตลอดครับสบายใจได้ครับมาเลยนะคะทำไม่ช้าได้ทานกันทุกคนแน่นอนแล้ววันธรรมดาล่ะคะธรรมดาก็อาจจะหลีกเลี่ยงช่วงเที่ยงนิดนึงมาก่อนเที่ยงหรือว่าจะดีหลังเที่ยง30นาทีไปแล้วค่ะแล้วร้านที่สยามเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ10โมง10โมงจนถึงของหมดจนถึงของหมดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าหมดเร็วก็ปิดเร็วปิดเร็วเนาะเอาละค่ะฝากร้านแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ด้วยเผื่อหลายๆคนโทรมาสำรองจองโต๊ะก่อนล่วงหน้าก็มาที่เบอร์0890858116ครับเอาละค่ะยังไงก็อย่าลืมแล้วกันนะคะไม่ไกลจากตัวเมืองมาอิ่มอร่อยกันได้กับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทางโค้งแห่งนี้นั่นเองนะคะวันนี้บุ้งต้องขอบคุณพี่สยามมากๆเลยนะคะได้ทีมงานผักบุ้งปวนชวนกินแล้วก็อมยิ้มสตูดิโอนะคะได้มาบันทึกภาพบรรยากาศแล้วก็ความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยค่ะและวันนี้ต้องขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางด้วยค่ะขอบคุณบริษัทชัยเจริญคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะชัยเจริญ .com แล้วก็รวมถึงชัยเจริญ IT Cafe ค่ะที่ให้เราได้มาอิ่มอร่อยแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยวันนี้ผักบุ้งปวนชวนกินต้องนำรายการจากลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าจะไปอร่อยกันที่ไหนอีกเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บุ้งและพี่สยามต้องนำรายการจากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ